1 2 3เขากระโดงคือที่รถไฟนั่นเองมันไปหนักผลประโยชน์ของใครใครอยู่เบื้องหลังผมล่ะคุณบอกชื่อมาเลยดิผมจะไปรับงานอะไรผมไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับผมจะได้ไปรับงานใครสิ่งที่ผมทำถ้าผมรับงานก็รับงานตู้ห่าวบ้างละรับงานพนันออนไลน์บ้างละรับงานใครอีกอะวันนี้ผมเพียงแต่มาแตะเรื่องการเมืองก็เลยว่าหาว่าผมรับงานรอดูแล้วกันว่าข้อมูลเขากระโดงถล่มบุรีรัมย์ของผมเนี่ยจะถึงใจแค่ไหนเพราะความเร่งรีบผลักดันกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยเอาตรงนี้ก่อนนายศักดิ์สยามผมบอกแล้วไงการเมืองมันมีสองฝั่งเมื่อคุณพูดถึงฝั่งนี้และคุณไม่พูดฝั่งนี้เขาก็จะบอกว่าคุณเข้าข้างฝั่งนี้ผมพูดเรื่องพรรคภูมิใจไทยผมมุ่งประเด็นไปที่พรรคภูมิใจไทยก็ผมไปรับงานใครผมไปรับงานพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐหรือไปรับงานรวมไทยสร้างชาติก็งานที่ผมรับก็คุณคิดดูแล้วกันว่ามันงานดีหรือไม่ดีล่ะก็ศาลรัฐธรรมนูญเขายังลงเลยว่านายโอเนี่ยซึ่งผมเพิ่งไปเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วมีเรื่องมีราวเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วผมก็บอกว่านายอนุทินจะต้องมาแทนแล้วอนุทินก็มาแทนจริงทำไมไม่ดูเนื้อหาที่ผมพูดล่ะครับกระบวนการคอร์รัปชันมันไปถึงข้างบนเลยครับผมนั้นน่ะไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองแต่เมื่อถึงเวลาเลือกตั้งมันจำเป็น 7-8 ปีที่ผมด่านายกทำไมคุณไม่คิดน่ะว่าผมรับงานใครมามันต้องรับใครสักคนหนึ่งเหรอครับมันถึงจะพูดได้พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์ผมในฐานะประชาชนผมวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกพรรคครับและการวิพากษ์วิจารณ์ของผมก็อยู่ในพื้นฐานที่สื่อสารกับประชาชนถ้าประชาชนเห็นว่าชูวิทย์รับงานก็ไม่ต้องเชื่อผมถูกไหมครับเหมือนอย่างที่พี่สนธิพูดถ้าใครเชื่อพี่สนธิก็ไปดูสนธิทองทำไมใครเชื่อชูวิทย์ก็มาดูชูวิทย์มันนี่คือวิถีประชาธิปไตยมันไม่จำเป็นต้องไปใส่ร้ายกันไม่จำเป็นต้องไปว่าร้ายกันอย่ามามโนนะอย่ามามโนเดี๋ยวกูฟ้องนะผมสู้พี่ไม่ได้หรอกครับนี่คือตัวตนของประชาชนอย่างผมส่วนจะด่าผมอะไรโอ้ไม่ห่วงหรอกครับด่าเลยครับ